ือเราจัดมาให้สำหรับน้องๆบางคนที่ไม่ทราบว่ามีหัวมหรสพนี้เกิดขึ้นใช่ครับและไม่ได้ไปดูใช่คนที่จะเข้าใจคำว่ามหรสพในที่นี้มีไม่กี่คนแม้แต่ยังไงแฟนคลับพี่ก็ใจแน่นอนผมขอโทษครับทำไมล่ะแฟนคลับจะมีวุฒิภาวะสูงทำไมผมแปลให้แฟนฝากหูฟังก่อนอาจจะไม่เข้าใจกันมองไปที่เด็กมากแต่เท่าที่ดูก็มีบางส่วนเท่านั้นนะโอเคโอเคเดี๋ยวเราร้องเพลงนี้เพราะว่าเราเห็นหน้ากัน3คนแม้จะขาน้องแอมไป1คนนะครับผมเราก็อยากจะร้องเพลงนี้ด้วยกันเพราะว่าเก่งบอกว่าพี่ผมอยากร้องเพลงนี้เพราะว่าเป็นเพลงที่ผมร้องได้ดีที่สุดตอนนี้มันทำให้พี่ภูมิใจมากว่าเก่งเนี่ยนั่งฟังเพลงของพี่เช้ากลางวันเพราะอะไรรู้ไหมพี่เพราะอะไรเพราะว่าต้องร้องในคอนเสิร์ตใช่ไหมแล้วสองอาทิตย์อ่ะซ้อมร้องอยู่ท่อนนึงไม่ดีให้มันรู้ฉันก็มีท่อนนึงผมด้วยไม่แต่ว่ามันเป็นการที่เรามันทำให้เห็นว่าการรวมพลังของเราเนี่ยมันสำเร็จผลมันทำให้ที่สำคัญผมไม่เคยคิดนะว่าผมจะได้มาทำงานกับน้องใช่ผมก็ไม่เคยคิดเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้ไม่เคยคิดแต่ว่าเรารู้สึกดีใจมากที่ได้มาเจอพี่ชายคนนี้นะที่ผ่านมามันไม่ได้ด่าเราใช่ไหมว่าไม่ได้ด่าใช่ไหมเนี่ยไม่มันทำให้รู้ว่าพี่น้องเดอะสตาร์เนี่ยไม่ว่าจะมาจากรุ่นไหนก็ตามเนี่ยพวกเราก็รักกันแล้วก็อยากที่จะทำให้ทุกคนมีความสุขเหมือนกันครับหากเรารักเขามา
อย่ามากักอย่ามาเขินอย่าร้องดึงไมค์พี่ลงเลยอย่างเยี่ยมมากพี่นะมันเป็นการกระทำที่มันจี๊ดใจพี่มากแล้วถ้าพี่จะจดจำแพนไปตลอดชีวิตพี่ครับพี่เดียวครับพี่เดียวครับแล้วถ้าเป็นผมทำไงโดนผ่าขอบคุณมากถูกต้องน้องความเท่าเทียมในชีวิตนี้มันก็จะไม่มีไม่เป็นไรถ้าเก่งทำเดี๋ยวพี่ก็จะให้เก่งทำไปสังคมจะตัดสินเก่งเอง